หลวงปู่มั่นตอนที่18จำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านโป่งอำเภอสันป่าตองหลังจากที่ท่านได้พักผ่อนในอารันราวป่าที่จอมทองในพรรษานั้นแล้วเมื่อออกพรรษาท่านได้เดินทุดงตามสถานที่ต่างๆเพื่อแสวงหาความสงบต่อไปท่านเล่าต่อไปว่าเชียงใหม่นี้เป็นป่าดงกว้างขวางภูเขามากมายสิงสาราสัตว์เป็นต้นว่าเสือช้างงูก็มากหากแต่สัตว์เหล่านั้นไม่เคยทำอันตรายแก่พระภิกษุสามเณรที่สัญจรไปมาเลยครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ในราวป่าเขตอำเภอสันป่าตองฝนได้ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันแถวๆนี้หมู่บ้านไม่ใช่ชาวเขาพากันทำไร่กันอยู่ประมาณ10กว่าหลังคาเรือนท่านอาศัยหมู่บ้านนี้บิณฑบาตและที่ท่านอยู่มีคลองขวางกันอยู่จะไปหมู่บ้านต้องข้ามคลองไปคลองนี้ไม่กว้างนักชาวบ้านเขานำขอนไม้มาวางไว้เป็นสะพานไม้เมื่อฝนตกหนักคราวนี้น้ำป่าแรงได้พัดไม้สะพานไปเมื่อน้ำไม่ลดท่านก็ข้ามไปบิณฑบาตไม่ได้โยมก็มาหาท่านไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องอดอาหารส่วนทางชาวบ้านร้อนใจมากกลัวท่านจะอดจึงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะข้ามชาวบ้านเขาพยายามอยู่นานก็สามารถข้ามน้ำนำอาหารมาถวายได้ฝนที่ตกติดต่อกันมาหลายวันนั้นก็ยังไม่มีทีท่าจะหยุดลงได้ก็ยิ่งทำความลำบากแก่ชาวบ้านที่จะมาถวายอาหารบิณฑบาตและแก่ท่านที่จะออกบิณฑบาตแม้ท่านบอกว่าอาตมาอดได้3-4วันไม่เป็นไรหรอกโยมชาวบ้านก็กลัวจะบาปจะยอมให้อดไม่ได้จึงเป็นการต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเมื่อฝนตกพรำมาหลายเวลายังไม่มีทางว่าจะผ่อนคลายลงนั้นท่านก็ได้ลำพึงและพูดเปลยๆออกมาว่าพญานาคเอ๋ยพวกเธอจะเล่นน้ำกันไปถึงไหนจนน้ำนองไปหมดแล้วพระก็ลำบากชาวบ้านก็ลำบากหยุดเล่นกันเสียทีเถิดฝนก็เริ่มหยุดเป็นปกติน้ำก็เริ่มลดลงชาวบ้านก็มาถวายอาหารตามปกติต่อมาวันหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นได้มาช่วยปฏิบัติท่านโดยการหาฟืนมาและก่อกองไฟถวายตลอดถึงต้มน้ำร้อนวันนั้นมีงูตัวหนึ่งเป็นงูทำทานป้องเหลืองป้องดำขนาดยาวถึง2วาเห็นจะได้มากดอยู่ในกองฟืนความจริงตามป่าเขาในย่านนี้ก็เป็นดงงูอยู่แล้วพวกงูจำนวนมากอาศัยอยู่เพราะเป็นก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ต้นไม้ใหญ่เล็กระเกะระกะเหมาะแก่การอยู่ของพวกสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้แต่งูตัวนั้นมากดอยู่ที่กองฟืนงูตัวนี้ประหลาดกว่างูตัวอื่นๆคือมันไม่ยอมจะไปไหนถึงมันไปชั่วครู่แต่มันก็กลับมากดอยู่ที่เก่าโยมปฏิบัติท่านอยู่ก็กลัวเพราะตัวมันใหญ่โยมจึงหาไม้ยาวมาอันหนึ่งโดยมีความตั้งใจกะไล่มันหนีท่านรู้เข้าก็ออกมาจากที่พักมาพูดกับโยมว่าอย่าไล่มันเลยมันจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราลองให้มันอยู่ดูว่ามันจะอยู่นานเท่าไหร่โยมบอกว่างูตัวนี้อันตรายมากกัดแล้วตายเลยเผลอๆเดี๋ยวใครมาถูกมันเข้าโดนกัดจะลำบากท่านตอบว่างูตัวนี้ไม่ทำอะไรใครดอกมันเป็นสิ่งประหลาดกว่างูตัวอื่นๆตัวนี้มันเชื่องมากเวลามันเลื้อยออกมาตอนต้มน้ำเสร็จแล้วคล้ายกับมันอยากจะทำการปฏิบัติอะไรสักอย่างเลื้อยไปเลื้อยมารอบๆ บริเวณหางมันจะแกว่งเป็นบริเวณกว้างมันจะออกมาทำอย่างนี้วันละ2ครั้งแล้วมันก็เข้าไปกดอยู่ที่เดิมมันอยู่กับท่านจนท่านจากมันไปมันก็หายไปเหมือนกันชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ได้เล่าให้ฟังว่างูตัวนี้ถ้าจะเป็นงูเจ้าหรืองูเทวดาอะไรก็ไม่ทราบมันจึงมีความรู้สึกเกือบจะเป็นคน
เรื่องนี้ทำให้ผู้เขียนระลึกไปถึงเมื่อครั้งผู้เขียนเป็นสามเณรอยู่จังหวัดจันทบุรีครั้งเมื่อผู้เขียนทุดงไปตามภูเขาสาบาบเข้าไปพักอยู่ที่บ้านกงสีไร่ประมาณปีพุทธศักราช2481พบกับลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อหมอสมรนามสกุลพักดีมาขอฝึกการทำสมาธิกับผู้เขียนและเป็นผู้ทำจริงๆจนถึงกับเกิดสมาธิที่กล้าแข็งขึ้นมีจิตสงบทั้งภรรยาของเขาด้วยบำเพ็ญจนไม่รับประทานอาหารตอนบ่ายรับประทานอาหารหนเดียวเหมือนกับพระธุดงค์เมื่อหมอสมรนี้ได้สนิทสนมคุ้นเคยกับผู้เขียนจนเป็นกันเองขึ้นแล้วเขาก็พูดขึ้นอยู่บ่อยๆว่าผมนี้เป็นญาติกับงูผู้เขียนก็ไม่ใคร่จะสนใจนักนึกว่าคงเป็นเรื่องนิยายมากกว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่เมื่อเขาได้พูดหลายครั้งประกอบกับมีพยานหลายคนผู้เขียนชักจะสนใจขึ้นจึงขอทราบความจริงของการที่เขาเป็นญาติของงูได้อย่างไรหมอสมรจึงเริ่มเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วชั่วอายุคนหนึ่งมีครอบครัวเรือนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครอบครัวนี้หลังจากแต่งงานแล้วตั้งครรภ์ขึ้นตอนคลอดลูกออกมาคนแรกปรากฏว่าเป็นงูเกิดความตกใจกันขึ้นด้วยความกลัวคิดว่าจะเอาใส่ขวดดองเสียแต่นางมารดาก็มีจิตสามัญสำนึกแห่งการรักบุตรของตนอยู่จึงห้ามการที่จะฆ่าบุตรแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อมามารดาคนนี้คลอดบุตรอีก7คนเป็นชาย5หญิง2คนสุดท้องเป็นหญิงครั้นเจริญวัยใหญ่โตกันขึ้นต่างก็มีครอบครัวไปกันหมดและได้ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นหมู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนงูผู้เป็นพี่ใหญ่นั้นเมื่อโตขึ้นก็เกิดความระแวงแก่คนโดยทั่วไปว่าอาจจะเกิดอันตรายแม้แต่ญาติพี่น้องก็ตามที่หมอสมรได้เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาจะออกมาเลื้อยเล่นตามลานบ้านแล้วจะมีงูอื่นๆมาเป็นพวกด้วยเลยเกิดเป็นบ้านงูขึ้นยิ่งทำให้เกิดความหวาดกลัวแก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นหมอสมรเล่าว่างูตัวนี้มีสีขาวปนดำมีหงอนด้วยเชื่องมากแม่พูดอย่างไรจะทำตามทุกอย่างเช่นอย่างบอกให้อยู่เฉยๆเขาก็จะนอนตามแนะนำบอกให้ลงไปเล่นข้างล่างก็ลงไปบอกให้อยากเข้ามาใกล้ก็ไม่มาบอกให้มาใกล้ก็มาผู้เขียนถามว่าเอาอะไรเป็นอาหารแก่งูหมอสมรว่าไก่และเนื้อสัตว์อื่นๆที่ฆ่ามาแล้วและหมอได้พูดต่อไปว่าแม่ของงูนี้ไม่กลัวงูเลยบางครั้งจะจับคลำเล่นเหมือนกับว่ามันไม่ใช่อสรพิษอย่างนั้นแหละจึงรวมความว่าแม่งูรู้จักภาษางูและงูก็รู้จักภาษาคนเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีได้แต่ก็มีมาแล้วกระทั่งบัดนี้ก็ยังมีญาติของงูเหลืออยู่แม้จะเป็นสิ่งเหลือเชื่อแต่หลักฐานยังบ่งชี้ชัดว่าน่าจะเป็นไปได้ครั้นต่อมาผู้คนในละแวกนั้นเกิดไม่ไว้ใจในงูซึ่งเป็นสัตว์มีพิษมากขึ้นขอร้องให้นำไปปล่อยเสียที่อื่นผู้เป็นแม่ก็จนใจอยู่มาวันหนึ่งแม่จึงเรียกงูนั้นมาแล้วพูดว่าขณะนี้ชาวบ้านเขากลัวกันมากเพราะว่าเจ้าก็ใหญ่ขึ้นทุกวันแม่จำต้องขอร้องให้เจ้าจงหาทางไปอยู่เสียที่ที่เป็นวิสัยของเจ้าเถิดงูก็เป็นผู้ว่าง่ายอยู่แล้วเมื่อแม่ขอร้องจึงไปหาน้องๆทุกคนแล้วก็มาพังหกหัวลาแม่บังเกิดเก้าเลื้อยลงจากบ้านอย่างเชื่องช้าพร้อมกับร้องไห้น้ำตาไหลภาคและเป่งเสียงวิดวิดประมาณ 5-6 ครั้งแล้วก็เลื้อยหายลงไปสู่ทะเลต่อมาเขาจะมาเยี่ยมแม่ของเขาทุกๆ7วันและต่อไปเขาจะมาเยี่ยมแม่ของเขาทุกๆเดือนจนถึงปีหนึ่งเขาจะมาเยี่ยมแม่ของเขาครั้งการมาเยี่ยมแต่ละครั้งนั้นจะมีพวกติดตามมามากมีงูหลายชนิด
เหมือนกับคอยอารักขาเวลามาเยี่ยมนั้นเขาจะอยู่ประมาณครึ่งวันจึงจะกลับครั้งสุดท้ายแม่ป่วยไม่สบายเขารู้ได้อย่างไรไม่ทราบว่าแม่ป่วยครั้งนี้จะต้องตายแน่เขาพาพวกมาอยู่กับแม่ของเขาจนแม่เขาถึงแก่กรรมและเขาก็มีการแจกสมบัติขณะแจกสมบัตินั้นงูก็ยังอยู่ฟังเขาพูดกันจนรู้เรื่องคำพูดคำหนึ่งนั้นที่งูสนใจคือเราจะแบ่งสมบัติออกเป็น7ส่วนงูผู้เป็นพี่ก็มีส่วนด้วยขณะนั้นเองงูได้ทำกิริยาอย่างหนึ่งโดยเอาหางชี้ไปที่น้องคนสุดท้ายเป็นอันทราบว่างูมีความประสงค์จะมอบสมบัติส่วนตัวให้แก่น้องคนสุดท้องเป็นอันว่าเสร็จสิ้นกันไปแล้วงูตัวนั้นก็ลาน้องๆจากไปนับแต่นั้นจนบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่างูตัวนั้นหวนกลับมาอีกเลยผู้เขียนพูดมายืดยาวเพื่อให้เป็นการแก้อารมณ์ของท่านผู้อ่านที่ต้องเคร่งเครียดอยู่กับประวัติของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระไปบ้างต่อไปก็จะได้เริ่มเขียนการจำพรรษาของท่านอีกต่อไปปีนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่บ้านโป่งอำเภอสันป่าตองบ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เล็กมากมีอาชีพทำพืชไร่ล้มลุกปลูกเผือกมันงาพืชไร่ต่างๆนำเข้าไปขายในอำเภอความเป็นอยู่ของเขาไม่มีอะไรมากเพียงแต่มีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งแต่เขาก็อยู่กันอย่างสบายที่นี่ไม่ใช่ภูเขาเป็นที่ราบแต่เป็นป่าไม้ใหญ่มีพวกไม้ยางและไม้สักมากเป็นป่าระหงไม่ใช่ป่าทึบท่านพูดว่าเราต้องการหาที่โปร่งๆจำพรรษาสำหรับปีนี้เพื่อจะได้พิจารณาถึงการอยู่ป่าที่จะได้อยู่นานๆเพราะป่าบางป่าชุ่มเกินไปบางป่าทึบเกินไปอยู่ลำบากมากอาจเกิดโรคภัยต่างๆได้ทั้งเป็นการบั่นทอนกำลังของร่างกายแต่ว่าป่าทึบนั้นก็ดีแต่เฉพาะที่ไม่ใช่หน้าฝนถึงอย่างนั้นจะอยู่นานๆก็ต้องมีการถากถางเบิกป่าออกไปบ้างก็เป็นภาระไม่ค่อยจะจำเป็นนักการอยู่ที่บ้านโป่งแห่งนี้เป็นป่าต้นไม้ใหญ่ก็จริงแต่ไม้ใหญ่นี้ขึ้นสูงมากต้นไม้อยู่ข้างๆก็ไม่มีโอกาสจะโตขึ้นได้เพราะร่มไม้ใหญ่บังถึงแม้จะมีการถากถางก็ไม่ต้องทำอะไรมากบางแห่งไม่ต้องถากเลยก็ใช้เป็นสถานที่อยู่ได้และท่านได้เลือกเอาสถานที่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรอันเป็นแหล่งที่จะเที่ยวภิกขาจารย์ได้และบ้านโป่งนี้ก็เป็นป่าไม้ใหญ่โตผู้คนก็ไม่พลุกพล่านและก็ไม่เป็นที่รบกวนแก่การบำเพ็ญสมณธรรมพวกชาวบ้านเหล่านี้เขาเห็นทุกเจ้ามาก็ดีใจเหลือหลายเพราะนานปีจึงจะมีทุกเจ้ามาโปรดอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ทราบว่าทุกเจ้ามั่นท่านเป็นใครอย่างไรเขาก็เข้าใจว่าเป็นเพียงทุกเจ้าองค์หนึ่งเท่านั้นเพราะชาวบ้านเป็นชาวพุทธเมื่อถึงเวลาเทศกาลเขาจะเดินไปทำบุญที่วัดตั้งหลายชั่วโมงเขาก็ยังอุตส่าห์ไปกันเมื่อทุกเจ้ามาให้ทำบุญอยู่ใกล้ๆและจำพรรษาในที่นี้ก็ทำให้เขาดีใจเหลือหลายจึงได้ช่วยท่านทำเสนาสนะพอที่จะอยู่จำพรรษาได้ความจริงพรรษานี้ท่านก็ได้พยายามเพื่อตรวจถึงความจริงของพระพุทธศาสนาจนเห็นว่ามีมิจฉาทิฏฐิปนอยู่มากที่ว่าเช่นนั้นเพราะท่านเห็นชาวบ้านพากันนับถือพูดผีปีศาจและนับถืออะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างเหลือขนานับเช่นตรงไหนมีต้นไม้ครึ้มๆเขาก็ไปบูชากันเห็นหินก้อนใหญ่ๆก็ไปบูชากันถึงปีเช่นวันเพ็ญเดือน12เขาก็จะมีการเลี้ยงผีแล้วก็เส้นสูงบูชาทำกันอย่างเอิกเริกเหมือนกับไม่ใช่ชาวพุทธแต่เขาก็เป็นชาวพุทธท่านว่าเรื่องอย่างนี้ก็แก้ยากเพราะคนยังมีจิตใจต่ำยังไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทราบซึ้งจริงๆแต่หากว่าเขาได้พัฒนาจิตขึ้นมากสภาพจิตของเขาก็อาจจะดีขึ้นจนถึงกับเลิกเชื่อถือพูดผีปีศาจก็เป็นได้
จำพรรษาณวัดเจดีย์หลวงท่านได้เคยพูดเสมอว่ากาลัญญุตาปริสัญญุตารู้จักการรู้จักบริษัทผู้จะปฏิบัติอันจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือเป็นคฤหัสถ์นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักสังคมเพราะเราอยู่ในโลกซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากแม้แต่พระพุทธศาสนาก็ต้องเกี่ยวกับโลกคืออาณาจักรการเป็นเช่นนี้จึงจะต้องทำตัวให้เข้ากับเขาได้จึงจะเป็นไปตามหลักฐานที่ถูกต้องแม้แต่พระพุทธองค์ก็ต้องนำมาบำเพ็ญยาตัตถะจริยาโลกัตถะจริยาคือทำประโยชน์แก่ญาติและแก่โลกบุคคลหรือนักปฏิบัติที่คร่ำเคร่งอยู่ในการปฏิบัติธรรมเขาจะต้องเป็นผู้กาลัญญุตารู้จักการปริสัญญุตารู้จักบริษัทมิฉะนั้นการปฏิบัติอาจจะเสียผลดังที่ปรากฏว่าการที่ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรบริษัทนี้ทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรหากไม่ใช้ปัญญาจะบังเกิดผลเสียหายจนถึงการทำลายการปฏิบัติของตนเสียได้เช่นพระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2486ถึง2481อยู่บนภูเขาที่ข้างสถานีมวกเหล็กพอรถไฟขบวนหนึ่งมีผู้โดยสารมากผ่านท่านจะขึ้นไปนั่งสมาธิบนก้อนหินสูงเด่นแต่พอรถไฟผ่านจะนั่งหรือเปล่าไม่ทราบทั้งนี้เพื่ออวดว่าเราเป็นนักปฏิบัตินี้คือไม่รู้จักการเพราะการกระทำเช่นนั้นแม้จะเป็นการปฏิบัติแต่เป็นการกระทำเพื่อโอ้อวดมากกว่าหรือคำพูดตลอดถึงการเขียนหนังสือจะพูดถึงการปฏิบัติก็อย่าพึงพูดอวดตัวหรืออวดพวกของตัวว่าดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ต้องรู้จักบริษัทเพราะที่พูดออกไปแล้วเขียนออกไปแล้วนั้นผู้คนเขาจะต้องรู้ต่อกันไปอีกมากแม้ว่าจะพูดของจริงเป็นความดีความวิเศษก็ไม่ควรแต่จะพูดในบริษัทของเราเองเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสกล้าหาญในการที่จะนำเอาเป็นตัวอย่างนี้ก็ควรจะพูดเพราะจะได้เป็นประโยชน์ท่านได้ยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเมื่อพระโมคคัลลนะเถระกับพระลักขณะเถระไปทำความเพียรอยู่บนเขาชิจกูฏเมื่อขณะจะลงจากเขาพระโมคคัลลนะเถระได้เห็นเปรตตนหนึ่งด้วยทิพยจักษุคือไฟได้ไหม้เปลวไฟได้ตั้งขึ้นแต่หางลามขึ้นไปถึงศีรษะตั้งขึ้นทั้งสองข้างไปรวมตรงกลางตัวได้รับความทรมานแสนสาหัสพระเถระเห็นดังนั้นแล้วจึงยิ้มขึ้นอันพระลักขณะเถระถามเหตุแห่งการยิ้มตอบว่าที่นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ท่านจงถามเราในสำนักพระศาสดาเถิดท่านทั้งสองเที่ยวไปบิณฑบาตในนครราชคฤห์เข้าไปเฝ้าพระศาสดาอันพระลักขณะเถระนั้นได้ถามเหตุแห่งการยิ้มแห่งพระเถระต่อพระพักของพระศาสดาแล้วพระโมคคัลลานะจึงตอบว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งในที่นั้นอัตภาพของมันเป็นอย่างนี้จึงได้ทำการยิ้มให้ปรากฏเพราะอัตภาพอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดเป็นการย้ำความจริงแก่พระโมคคัลลานะเถระว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุหนอทรงรับรองถ้อยคำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าเปรตตนนั้นเราได้เห็นมันแล้วนับแต่เราได้ตรัสรู้ณโพธิสถานเหมือนกันแต่เราไม่พูดเพราะคิดว่าเมื่อหมู่ชนใดไม่พึงเชื่อคำของเราความไม่เชื่อของชนหมู่นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะให้โทษแก่เขาเท่านั้นบัดนี้เราได้พระโมคคัลลานะเป็นพยานแล้วจึงจะได้พยากรณ์ว่าเปรตนั้นได้ทำกรรมอะไรมาที่ตรงนี้ท่านอาจารย์มั่นท่านได้ย้ำพูดถึงว่าการที่เรามีความรู้อะไรต่างๆอันเป็นภายในแห่งสมาธิสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นความจริง
ก็ไม่ควรพูดออกมาหรือเขียนออกมาให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะผู้อื่นนั้นยังไม่รู้หรือถึงรู้ก็ไม่เข้าใจซึ่งอาจจะเป็นบาปแก่ผู้ฟังถ้ามีการเข้าใจอย่างผิดๆถูกๆเพราะความไม่เชื่อนับประสาอะไรกับเราผู้เป็นสาวกรุ่นนี้เล่าแม้แต่พระบรมศาสดาพระองค์ไม่ได้ทรงพยากรณ์ในเรื่องเปรตเหล่านั้นในขณะที่ทรงเห็นด้วยพระองค์เองได้ทรงพยากรณ์ก็ต่อเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะเถระมาเป็นพยานในการรู้เห็นของพระองค์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าผู้ที่มีแต่เฉพาะตานอกคือเพียงตาเนื้อแต่ไม่มีตาทิพยจักษุคือตาภายในนั้นเขาก็รู้เอาแต่เพียงคาดคะเนเท่านั้นเขาจะชื่อว่ารู้จริงหาได้ไม่ดูตัวอย่างฌานก็แล้วกันเขาเรียนทั้งรูปฌานอรูปฌานแต่เขาก็ไม่รู้ว่าฌานนั้นเป็นอย่างไรนี่แหละพึงเข้าใจเสียเถิดว่าจะเป็นบาปแก่เขาเปล่าๆแม้แต่เขาเหล่านั้นจะมีความรู้เรียนจนจบพระไตรปิฎกแต่ตาในไม่มีก็ไม่เข้าใจความจริงเมื่อเพียงแต่เดาเอาก็ไปกันใหญ่เหมือนเขาเล่าว่าอีกาเช็ดปากพอลือกันไปหน่อยก็ค่อยๆยาวไปก็กลายเป็นอีกาเจ็ดปากแตกตื่นกันไปใหญ่เรื่องของเปรตนั้นท่านกล่าวต่อไปว่าเปรตตนนี้เมื่อยังเป็นคนได้เกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าสุมังคระได้สร้างพระวิหารถวายโดยเสียสละทรัพย์จำนวนมากเศรษฐีนี้จะต้องไปที่วิหารนั้นทุกๆวันวันหนึ่งตอนเช้าท่านเศรษฐีได้ไปที่วิหารดังเช่นเคยทุกๆวันในระหว่างทางได้เหลือไปเห็นโจรคนหนึ่งนอนอยู่ใกล้ๆประตูพระวิหารมีตัวสกปรกทั้งตัวแล้วยังเอาผ้ากาสาวะคลุมตัวด้วยเศรษฐีจึงพูดเปลยๆขึ้นว่าหมอคนนี้เป็นคนเปื้อนสกปรกเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนไม่เอาการเอางานดีแต่นอนโจรได้ฟังก็คิดโกรธว่าเราจะต้องทำให้เศรษฐีนี้เจ็บใจผูกอาฆาตแล้วทำการเผานาตัดเท้าโคเผาเรือนของท่านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่โกรธเคืองโจรจึงคิดว่าเราจะทำให้เศรษฐีเคืองให้ได้รู้ว่าพระคันธกุฏิอันเป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเป็นที่รักของเศรษฐีจึงได้ไปเผาพระคันธกุฏิวอดหมดแทนที่เศรษฐีจะเสียใจกับดีใจหัวเราะเพราะจะได้ทำพระคันธกุฏิเสียใหม่ให้สบายสวยกว่าเก่าส่วนโจรผู้ซึ่งทำกรรมหนักถึงกับเผาพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไปบังเกิดในมหาอเวจีนรกสิ้นกาลนานบัดนี้มาเกิดเป็นอัจฉคระเปรตถูกไฟไหม้ที่ภูเขาคิจกูฏด้วยผลแห่งกรรมที่ยังเหลือ